ิ่มไหมคะตอนนี้ไม่มีเคยมาที่เที่ยวที่นี่บ่อยไหมไม่เคยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกอ้าวมาสัมผัสแล้วเนี่ยดอกงอนหน้าก็มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยมันสวยสวยเลยนะประทับใจมากไหมครับค่ะประทับใจแล้วคิดว่าจะมาอีกไหมก็ถ้ามันบานกว่านี้คงสวยกว่านี้อะค่ะน่าจะได้มาอีกมากันกี่คนครับเนี่ยมากันสองคนค่ะสองคนกับแฟนนะฮะค่ะฤดูกาลก็เขาจะแทงช่อดอกครับก็ประมาณกลางเดือนสิงหาพอวันที่1กันยายนเนี่ยเราจะถือเป็นวันที่เราเปิดเป็นทางการครับดอกงอนนาคนี่จะออกดอกปีหนึ่งประมาณกี่ครั้งครับเนี่ยครั้งเดียวครับแต่ว่าสามารถออกแล้วอยู่ได้ถึงเดือนธันวาเลยครับจากเดือนกลางสิงหาถึงกันยายนไอ้ถึงธันวาครับอยากจะเชิญนักท่องเที่ยวยังไงบ้างไหมครับก็จริงๆปราจีนบุรีเรามีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับทั้งทางธรรมชาติทางศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ผลไม้เรื่องนะฮะอร่อยแล้วก็พอมาถึงอำเภอนาดีเนี่ยเราสามารถล่องแก่งได้เราสามารถมาชมดอกงอนนาคเราไปชมวัดร้านหอยนะครับที่เจดีย์ประดับด้วยเปลือกหอยเราไปเวโรนาทับลานซึ่งมาอำเภอเดียวเนี่ยก็คุ้มครับ